ในปีคริสต์ศักราชที่1931เดือนกันยายนวันที่23มีข่าวดังครึกโครมไปทั่วทั้งประเทศจีนจนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับคือข่าวการฟ้องหย่าจักรพรรดิปูยีของพระมเหสีซู่เฟยสำหรับคนทั่วไปการแยกกันอยู่แบบเงียบๆหรือการหย่าร้างถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่การหย่าร้างระหว่างจักรพรรดิกับพระมเหสีกลับเป็นเรื่องสะเทือนเลื่อนลั่นของสังคมจีนถึงแม้ประเทศจีนในเวลานั้นจะเป็นยุคสาธารณรัฐแล้วก็ตามแต่บรรดาศักดิ์และกฎเกณฑ์ในสังคมก็ยังคงเคร่งครัดเหมือนเดิมเมื่อมีการหย่าร้างจึงเป็นข่าวใหญ่เนื่องจากที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ราชวงศ์จีนมีแต่จักรพรรดิที่ปลดฮองเฮาหรือพระสนมไม่มีพระสนมขอหย่าจักรพรรดิและสะเทือนความรู้สึกยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อพี่ชายของพระมเหสีได้เขียนจดหมายลงหนังสือพิมพ์ประณามน้องสาวของตนว่าไม่สำนึกในบุญคุณบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิงที่ปกป้องตระกูลมาถึง200กว่าปีไม่คิดถึงหน้าตาของบรรพบุรุษที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ระดับหนึ่งมาหลายชั่วคนทางด้านพระมเหสีก็ได้เขียนบทความโต้ตอบกลับพี่ชายของตัวเองบนหน้าหนังสือพิมพ์เช่นกันบทความของพระมเหสีได้อ้างถึงข้อกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับสิทธิของสตรีที่จะหย่าร้างกับสามีและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของพระมเหสีกับพระสวามีว่าร้างรามานานเท่าไหร่แล้วเรื่องราวของพระมเหสีที่เป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เรียกความสนใจของคนทั่วทั้งแผ่นดินเรียกได้ว่าเป็นพระมเหสีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟ้องหย่ากับฮ่องเต้และชนะคดีความฟ้องหย่าในครั้งนั้นจนกระทั่งกลายเป็นคำกล่าวว่านี่คือการปฏิวัติแห่งพระมเหสีมีสั้นถึงแม้ราชสำนักชิงจะไม่ได้มีอำนาจปกครองประเทศนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีคริสต์ศักราชที่1911และต่อมาจักรพรรดิถูกขับออกจากวังหลวงเมืองปักกิ่งจนต้องย้ายไปพำนักในเมืองเทียนจินแต่ราชสำนักก็ยังได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมอยู่เมื่อตอนที่จักรพรรดิปูยีทรงอภิเษกสมรสกับพระนางหวานหลงฮองฮาวรัฐบาลจีนได้ถวายเงินจำนวนมากเพื่อให้ราชสำนักจัดงานอภิเษกและเฉลิมฉลองทั่วทั้งกรุงปักกิ่งรูปร่างหน้าตาของพระสนมซู่เฟยหวนซิ่วอาจงดงามสู้พระนางหวานหลงฮองเฮาไม่ได้ในตอนแรกเมื่อจักรพรรดิปูยีทรงทอดพระเนตรรูปสตรีที่ถูกส่งมาถวายให้ทรงคัดเลือกพระองค์ทรงคัดเลือกหวนซิ่วก่อนแต่แผนการของหลงหยวนบิดาของหวานหลงและพระนางตัวคังไทเฟยพระมเหสีในจักรพรรดิกวางซุยที่ทรงโปรดพระนางหวานหลงมากกว่าหวนซิ่วเนื่องจากพระนางหวานหลงมีใบหน้างดงามกว่าด้วยเหตุนี้จึงได้วางแผนสับเปลี่ยนผู้ที่จะมารับตำแหน่งฮองเฮากล่าวกันว่าหลงหยวนนั้นถวายเงินมากถึง 200,000 ตำลึงทองเพื่อที่บุตรสาวตนจะได้ตำแหน่งฮองเฮาหวนซิ่วเองก็รู้ว่าตนเองจริงๆแล้วได้รับพิจารณาจากจักรพรรดิปูยีเลือกให้เป็นฮองเฮาก่อนแต่สุดท้ายผู้ที่ได้รับตำแหน่งฮองเฮากลับกลายเป็นพระนางหวานหลงหลังจากการคัดเลือกในครั้งนั้นชะตาชีวิตของสตรีทั้งสองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลพระมเหสีซู่เฟยหวนซิ่วจากสกุลเอ๋อเต๋อเธอประสูติในปีคริสต์ศักราชที่1909เดือนธันวาคมวันที่20เป็นบุตรสาวของตวนกงเลขานุการกรมวังขุนนางเชื้อสายมองโกสังกัดกองธงเหลืองคริบมารดาตระกูลเจียงเชื้อสายฮั่นหลังบิดาเสียชีวิตมารดาก็พาย้ายไปอยู่ย่านตลาดดอกไม้ของเมืองปักกิ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดาตามประสาชาวบ้านทั่วไปเมื่ออายุ8ปีมารดาก็ส่งเข้าโรงเรียนหวนซิ่วเรียนเก่งมากทั้งด้านภาษาวาดรูปจนถึงคณิตศาสตร์ในปีคริสต์ศักราชที่1921จักรพรรดิปูยีพระชนมายุ 16 พรรษาเข้าสู่วัยที่จะอภิเษกสมรสตามราชประเพณีในเวลานั้นราชวงศ์ชิงสละอำนาจการปกครองไปแล้วแต่รัฐบาลจีนในยุคสาธารณรัฐยังคงถวายพระเกียรติดังเดิมในปีคริสต์ศักราชที่1922ราชสำนักชิงจัดให้มีการคัดเลือกนางในอาผู้ชายซึ่งเป็นน้องชายคนที่5ของบิดาหวนซิ่วเห็นเป็นโอกาสที่ดีที่หลานสาวของตนจะได้มีบุญวาสนาจ
ึงได้ส่งรูปภาพของเหวินซิ่วเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อถวายตัวเป็นพระสนมแม้ว่าหน้าตาของพระนางจะไม่ได้งดงามแต่ด้วยเชื้อสายชาติตระกูลตลอดจนการศึกษาที่หาได้ยากสำหรับสตรียุคนั้นรูปของเหวินซิ่วจึงถูกคัดเลือกผ่านกรมวังไปจนถึงเหล่าพระสนมในรัชกาลก่อนและเหล่าเชื้อพระวงศ์ในที่สุดรูปภาพของเหวินซิ่วก็ผ่านการพิจารณาจนกระทั่งถวายไปยังจักรพรรดิปูยีเพื่อให้ทรงคัดเลือกสุดท้ายด้วยความเห็นชอบของเหล่าพระมเหสีวังหลังที่ดูแลอภิบาลจักรพรรดิปูยีจึงมีสตรีที่ได้รับคัดเลือก2คนคือหวานหลงจากสกุลกัวปู้หลัววัย18ปีบุตรสาวของหลงหยวนเจ้ากรมวังขุนนางระดับหนึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองฮาวและเหวินซิ่วจากสกุลเอ๋อเอ้อเต๋อเธอวัย13ปีได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีซู่เฟยหลังจากเหวินซิ่วได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็นฝ่ายในชีวิตครอบครัวของนางก็ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่เคยพบกับจักรพรรดิปูยีมาก่อนแต่จักรพรรดิปูยีก็ทรงเมตตาให้กรมวังจัดการหาที่อยู่ที่ดีขึ้นให้กับมารดาและครอบครัวของนางโดยพระราชทานบ้านพักให้อยู่ใกล้กับพระราชวังบริเวณประตูตี้อันเหมินทิศใต้ของทะเลสาบโฮไห่ชีวิตในวังของพระมเหสีซู่เฟยดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่ลำบากลำบนแม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นเวลาหลายปีแต่ด้วยสัญญาที่ทำกับรัฐบาลสาธารณรัฐที่จะถวายพระเกียรติจักรพรรดิตลอดจนเชื้อพระวงศ์ดังเดิมทำให้ราชสำนักยังคงดำรงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายตำแหน่งต่างๆในวังก็ไม่ได้ถูกยกเลิกที่ประทับก็สามารถประทับได้ทั้งพระราชวังหลวงและพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนโดยรัฐบาลออกค่าดูแลรักษาวังให้ชีวิตในวังอาจจะเงียบเหงาไปบ้างแต่ก็สุขสงบดีตามอัตภาพหวันหลงฮองเฮามาจากตระกูลสูงกว่ามีความเป็นตะวันตกนิยมงานเลี้ยงสังสรรค์ชอบออกงานสังคมและสนับสนุนความคิดที่ว่าสามีควรมีภรรยาเดียวส่วนพระมเหสีซู่เฟยแม้จะมาจากตระกูลที่ด้อยกว่าแต่ก็ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีพระนางเป็นคนเงียบๆชอบใช้ชีวิตอยู่กับการศึกษาพระนางเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์แสวงหาความเท่าเทียมและไขว่คว้าความสุขของตนแม้แต่ตัวพระนางที่เป็นพระมเหสีในพระราชวังทรงใช้ชีวิตเช่นนี้ในวังเป็นเวลา2ปีจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราชที่1924ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นในกรุงปักกิ่งโดยนายพลเฟิงยู่เสียงรัฐบาลเดิมที่เคยสนับสนุนราชสำนักและราชวงศ์ถูกถอดถอนออกหมดในปีคริสต์ศักราชที่1924เดือนพฤศจิกายนวันที่5จักรพรรดิปูยีและเชื้อพระวงศ์ถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามพร้อมกับยกเลิกสิทธิพิเศษที่ถวายแก่จักรพรรดิและราชวงศ์ที่เคยทำไว้เมื่อ13ปีก่อนจักรพรรดิจะต้องเป็นสามัญชนไม่มีการถวายพระเกียรติอีกต่อไปเงินรายปีที่รัฐบาลเคยถวายจะถูกลดลงจะต้องออกจากพระราชวังทันทีโดยสามารถเลือกที่พำนักได้ตามอัธยาศัยสุสานหลวงของบุรพกษัตริย์จะได้รับการบวงสรวงและดูแลโดยรัฐบาลทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมดจักรพรรดิปูยีพระนางหวานหลงและพระสนมซู่เฟยรวมถึงข้าราชสำนักจำเป็นต้องออกจากพระราชวังต้องห้ามอันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแผ่นดินจีนมาหลายร้อยปีในพลเฝิงยู่เสียงอนุญาตให้จักรพรรดิปูยีขนของมีค่าออกไปได้ตามพระประสงค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตชีวิตใหม่นอกวังอาจไม่ได้เลวร้ายอะไรนักแต่ก็คงเทียบไม่ได้กับการอยู่ในวังหลวงพระมเหสีซู่เฟยเขียนจดหมายไปหาเหวินฉี่ลูกพี่ลูกน้องของตนว่าก่อนฮ่องเต้จะถูกขับไล่ออกจากวังหลวงพระองค์เคยตรัสว่าไม่ทรงยินดีที่จะเป็นสามัญชนในสาธารณรัฐครั้งนั้นน้องได้ซ่อนมีดไว้ในแขนเสื้อเพราะน้องตัดสินใจแล้วว่าหากเกิดอะไรขึ้นน้องพร้อมจะตายพร้อมกับฮ่องเต้ทุกเวลาความใจเด็ดของพระมเหสีในครั้งนั้นทำให้ได้รับฉายาว่าเตาเฟยแปลว่าพระมเหสีมีดสั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักของเหวินซิ่วที่มีต่อพระสวามี
หลังถูกขับไล่ออกจากวังหลวงจักรพรรดิปูยีประทับอยู่ในวังของพระบิดาไม่กี่วันเจิ้งเซียวซูอดีตขุนนางราชสำนักแมนจูได้เข้ามาเกลี้ยกล่อมจักรพรรดิปูยีว่าหากพระองค์อยากจะฟื้นฟูราชวงศ์แมนจูจะต้องพึ่งพาประเทศญี่ปุ่นจักรพรรดิปูยีได้ฟังก็ทรงเอ็นเอียงตามไปด้วยแต่พระมเหสีซู่เฟยกลับไม่เห็นด้วยจักรพรรดิปูยีเสด็จไปสถานกงสุลญี่ปุ่นด้วยพระองค์เองในเวลานั้นเหล่าเชื้อพระวงศ์ต่างก็ตกใจจักรพรรดิปูยีทรงส่งพระราชหัตถเลขามายังฮองฮาวและพระมเหสีว่าให้ไปร่วมประทับที่กงสุลญี่ปุ่นด้วยกันโดยกงสุลญี่ปุ่นจะรับรองความปลอดภัยให้วันรงฮองฮาวพระมเหสีซู่เฟยตามเสด็จไปกงสุลญี่ปุ่นด้วยความวิตกกังวลเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่เมื่อพบว่าจักรพรรดิปูยีทรงประทับที่ชั้น2ของอาคารแห่งหนึ่งทั้งสองจึงวางใจในความปลอดภัยจักรพรรดิปูยีประทับในสถานกงสุลได้ไม่นานก็ทรงตัดสินพระทัยย้ายจากสถานกงสุลญี่ปุ่นไปประทับยังเมืองเทียนจินทรงประทับอยู่ที่คฤหาสน์ของอดีตขุนนางราชวงศ์ชิงชื่อจางเปียวเรียกว่าคฤหาสน์จางหยวนเป็นคฤหาสน์แบบยุโรปที่หรูหราที่สุดในเมืองตั้งอยู่ในเขตเช่าของชาวญี่ปุ่นชีวิตใหม่ของพระมเหสีเริ่มต้นอีกครั้งในเมืองเทียนจินจักรพรรดิปูยีทรงพอพระทัยกับชีวิตใหม่ในเมืองเทียนจินมากทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแต่งกายสากลส่วนฮองฮาวานรงก็แต่งองค์ด้วยกี่เผาแบบสมัยใหม่ดัดผมเป็นลอนสวมเครื่องประดับหรูหราเมื่อจักรพรรดิปูยีทรงมีเวลาว่างก็ทรงเล่นเทนนิสหรือเสด็จไปซื้อของตามห้างกับพระญาติทรงพาหวานหลงฮองฮาวไปซื้อเครื่องเพชรกับเสื้อผ้าฮองฮาวโปรดชิ้นไหนจักรพรรดิปูยีก็ซื้อของชิ้นนั้นพระราชทานยามค่ำก็ไปไนท์คลับกับฮองฮาวประทับอยู่ถึงตีสองตีสามทั้งสองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ความสุขนั้นกลับไม่เหลือเผื่อแผ่มาถึงพระมเหสีซู่เฟยใครๆในเทียนจินต่างก็รู้จักหวานหลงในฐานะภรรยาของอดีตจักรพรรดิในขณะที่พระมเหสียังเหวินซิ่วมีชีวิตเดียวดายอยู่ในบ้านตามลำพังการเป็นภรรยาคนที่สองไม่ได้รับการยอมรับในสังคมปัจจุบันอีกต่อไปนับตั้งแต่วันที่จักรพรรดิปูยีย้ายมาประทับที่คฤหาสน์จางหยวนพระมเหสีซู่เฟยพบว่าจักรพรรดิปูยีทรงประทับอยู่ชั้นบนกับฮองฮาวเพียงสองพระองค์ส่วนพระมเหสีอยู่ห้องชั้นล่างต่อมาในปีคริสต์ศักราชที่1927จางเปียวเจ้าของคฤหาสน์ได้เสียชีวิตลงจักรพรรดิปูยีจึงย้ายที่ประทับไปอยู่ที่คฤหาสน์หลังใหม่ไม่ไกลจากคฤหาสน์จางหยวนเป็นอาคารทรงสเปนชื่อคฤหาสน์เฉียนหยวนหรือคฤหาสน์จิงหยวนแปลว่าสวนสงบชื่อสวนสงบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทรงประทับอยู่อย่างสงบแต่หมายความว่าจะอยู่อย่างสงบเพื่อบ่มเพาะความยิ่งใหญ่ที่มีในตนซึ่งทรงคิดว่าเหมาะกับพระองค์เพราะพระองค์รู้สึกเสมอว่ากำลังทรงรอคอยงานใหญ่กอบกู้บัลลังก์ของพระองค์เมื่อย้ายมาอยู่คฤหาสน์ใหม่พระองค์จัดที่ประทับของพระองค์และฮองฮาวเป็นห้องชุดหรูหราสองห้องแต่ของพระมเหสีเป็นเพียงห้องเดี่ยวธรรมดาหนึ่งห้องความแตกต่างนี้ยิ่งทำให้พระมเหสีรู้สึกน้อยใจพฤติกรรมของจักรพรรดิปูยีนับวันยิ่งทรงหมางเมินและเย็นชาทำให้พระมเหสีเสียใจมากขึ้นพระมเหสีนั้นต่อต้านการร่วมมือกับญี่ปุ่นมองว่าญี่ปุ่นวางใจไม่ได้และมักเตือนพระสวามีทุกวันด้วยความเป็นห่วงแทนที่จักรพรรดิปูยีจะทรงรับฟังและซาบซึ้งในน้ำพระทัยพระองค์กลับยิ่งรำคาญและชังน้ำหน้าทำให้พระมเหสีเริ่มผิดใจกับพระสวามีบ่อยครั้งเวลาจะเสด็จไปไหนก็ไม่เคยพาพระมเหสีออกไปพาแต่ฮองฮาวันลงไปด้วยเท่านั้นยามมีงานเลี้ยงรับแขกพระมเหสีก็ไม่เคยได้เข้าร่วมแม้แต่เสวยพระกยาหารพระองค์ก็ไม่ให้พระมเหสีร่วมโต๊ะเสวยทรงเลือกที่จะเสวยเงียบๆกับฮองฮาวสองพระองค์ความสุขที่ฮองฮาวได้รับเป็นสิ่งที่พระมเหสีไม่เคยได้รับจักรพรรดิปูยีมักจะซื้อของพระราชทานคนในวังตั้งแต่ฮองฮาวไปจนถึงเหล่าพระญาติกระทั่งเหล่าขันทีตลอดไปจนถึงนางข้าหลวงต่างก็ได้รับพระราชทานโดยทั่วกันแต่พระมเหสีซู่เฟยไม่เคยได้รับอะไรสักครั้ง
เมื่อจักรพรรดิปูยีไม่สนพระทัยเหล่าข้าราชบริพารในวังก็เริ่มเฉยชาและหมางเมินใส่ความอ้างว้างและโดดเดี่ยวยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้พระมเหสีกลายเป็นคนซึมเศร้าพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จตอนที่มีคนไปทูลจักรพรรดิปูยีเรื่องพระมเหสีฆ่าตัวตายนอกจากพระองค์จะไม่สนใจแล้วยังทรงตรัสด้วยความกริ้วว่าพระมเหสีทำไปเพราะเรียกร้องความสนใจเท่านั้นใครก็อย่าไปสนใจนางถ้อยคำอันแสนเย็นชาของพระสวามีคงทำให้พระมเหสีรู้สึกว่าจิ่งหยวนหรือสวนสงบนี้ไม่ใช่ที่ของพระนางอีกต่อไปพระมเหสีเคยเขียนบทความสั้นๆเปรียบตนเองว่ามีชีวิตทรมานไปวันๆถูกกดดันรอวันตายเป็นกวางอันแสนเศร้าเป็นกวางในสวนหลวงไม่มีอิสระดังคนคุกทุกทเวทที่ไม่เคยได้รับอภัยโทษปลดปล่อยออกมาเลยอาการป่วยของพระมเหสีเป็นที่วิตกกังวลของครอบครัวกระทั่งในปีคริสต์ศักราชที่1931เดือนสิงหาคมวันที่25น้องสาวของพระมเหสีเดินทางมาพบพี่สาวและทำเป็นขออนุญาตพาพี่สาวไปเดินเล่นจักรพรรดิปูยีอนุญาตในทันทีหลังจากนั้นพระมเหสีก็ออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเพื่อนสนิทของพระมเหสีแนะนำว่าสามารถใช้กฎหมายเพื่อขอสิ้นสุดการสมรสและเสนอให้ขอหย่าขาดจากจักรพรรดิปูยีโดยให้เหตุผลว่าพระมเหสีได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมจากพระสวามีพร้อมกับตั้งทนายความเพื่อเป็นตัวแทนฟ้องหย่าจักรพรรดิปูยีจากนั้นทนายของทั้งสองฝ่ายพบกันหลายครั้งทนายของพระมเหสีเสนอว่าถ้าจักรพรรดิปูยียอมรับเงื่อนไข5ข้อของพระมเหสีการฟ้องหย่าก็จะถูกยกเลิกเงื่อนไขข้อที่1จักรพรรดิปูยีต้องยอมให้พระมเหสีมีที่อยู่ของตัวเองนั่นหมายถึงการขอแยกบ้านเงื่อนไขข้อที่2จักรพรรดิปูยีต้องให้เงิน 500,000 หยวนเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูเงื่อนไขข้อที่3จักรพรรดิปูยีต้องอนุญาตให้พระมเหสีมีอิสระในการไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเงื่อนไขข้อที่4จักรพรรดิปูยีต้องเสด็จมาหาพระมเหสี 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เงื่อนไขข้อที่5จักรพรรดิปูยีจะต้องไม่กระทำการหยามเกียรติพระนางอีกจักรพรรดิปูยีตกพระทัยยิ่งนักที่พระมเหสีต้องการหย่าร้างกับพระองค์นี่เป็นครั้งแรกในระยะเวลาหลายร้อยปีนับตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์ชิงพระองค์เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องให้ความเคารพจะให้พระองค์ไปให้การบนชั้นศาลได้อย่างไรสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงกันที่จะหย่าร้างโดยมีข้อตกลงดังนี้ข้อที่1ทั้งสองฝ่ายจะต้องตัดขาดจากกันข้อที่2จักรพรรดิปูยีจะต้องพระราชทานเงินให้แก่พระมเหสีซู่เฟยจำนวน 55,000 หยวนข้อที่3อนุญาตให้พระมเหสีสามารถนำเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวไปได้ข้อที่4พระมเหสีต้องกลับไปอยู่ในบ้านสกุลเดิมและห้ามสมรสใหม่ข้อที่5ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายเสื่อมเสียชื่อเสียงข้อที่6พระมเหสีต้องถอนฟ้องและไม่กลับมาฟ้องร้องใหม่อีกครั้งหลายวันผ่านไปหนังสือพิมพ์ลงข้อความประกาศจากจักรพรรดิปูยีว่าเหวินซิ่วไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์อีกต่อไปเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาจากนั้นพระมเหสีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงก็ใช้ชีวิตแบบสามัญชนจนกระทั่งเสียชีวิตในปีคริสต์ศักราชที่1953รวมระยะเวลาที่พระมเหสีใช้ชีวิตแบบสามัญชนเป็นเวลาถึง20ปี